This is Beat FM ตีงให้ต่าง Podcast ชัดใจกันนะคะในช่วงนี้ทางไลน์ด้วยนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วตอนนี้ก็แบบตอนนี้เราใช้กล้องที่เป็นแคมมาแล้วนะคะอยู่ด้วยกันค่ะคุณเรมาแล้วด้วยสวัสดีค่ะคุณเรใช้ไมค์ได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีเสียงชัดเจนเอาเข้าไปอีกก็ได้คุณเรเอาไปอีกโอเคได้ไหมน่าจะได้ครับสวัสดีครับสวัสดีเซไฮกับแฟนคลับเข้าในช่วงติ้งให้ต่างค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าในช่วงออกอากาศของเราติ้งให้ต่างนะคะเป็นประจำที่ 98.25 MHz Beats FM ในช่วงนี้นะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์แล้วก็แนะนำวันนี้วันศุกร์ที่11พรุ่งนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติใช่ครับวันนี้ก็เลยเรียนเชิญแต่ไม่เกี่ยวกันนะแต่พูดให้ประโยคมันเชื่อมกันใครที่เห็นเราออกอากาศแล้วทักทายก็สามารถที่จะกดไลค์กดหัวใจกดแชร์กดถูกใจมาว่าตอนนี้ออกอากาศเป็นเยี่ยงใดนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูสัญญาณออกอากาศแป๊บหนึ่งค่ะมีไลค์เมื่อครั้งก่อนนะคะคุณเลเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่พูดกับแขกรับเชิญหน่อยยังไม่ได้ทักทายนะคือพอเวลาขอบคุณมากสำหรับการเขาเรียกว่าแชร์ออกไปเยอะๆแล้วก็จะมีการคอมเมนต์เข้ามาในแต่ละแชร์มันทำให้ทางโปรดิวเซอร์งงว่าอันไหนเป็นแชร์หลักไม่แชร์แล้วเวลาคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะก็เลยไล่ตอบไม่ทันก็เลยจะขออนุญาตพูดตรงนี้ว่าถ้าเกิดไล่ตอบไม่ทันเนี่ยก็ต้องขออนุญาตประธานโทษแต่ว่าเราอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็เข้ามาในรายการสามารถทักทายได้วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำหรับเราได้มาเจอกับผู้บริหารหนุ่มของเราแนะนำตัวเองคุณเลแนะนำตัวเองออกอากาศได้เลยครับคำถามแรกก็คือเราจะให้แนะนำก็คือชื่อนามสกุลชื่อเล่นอายุถ้าบอกได้ตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรยังไงครับ ผมชื่อเลครับชื่อเล่นชื่อเลครับชื่อจริงชื่อเลนุวัฒน์หนองห้างครับค่ะเป็นผู้จัดการฟาสต์เดลิเวอรี่ครับเรนุวัฒน์ใช่ไหมคะครับเรนุวัฒน์ทำไมชื่อเล่นเรจะต้องมีสระเอรอเดือแล้วนอนหนูกระลันใช่ไหมใช่ครับทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะก็มันเรนุวัฒน์ไงครับนอนหนูครับมาจากที่จริงครับมันคือเรนุวัฒน์เหรอใช่ใช่ครับมันคือเรนุวัฒน์แต่ว่าเอานอนหนูกระลันไปมันก็เลยเป็นเรธรรมดาครับเดี๋ยวให้ดูปกอีกนิดนึงเดี๋ยวให้ดูปกอีกคร่าวๆนะคะแล้วก็ทักทายกันเข้ามาในไลฟ์ของเราวันนี้แนะนำตัวต่อค่ะแนะนำตัวต่อได้เลยก็ผมก็ก่อตั้งฟาสต์เดลิเวอรี่ขึ้นมาด้วยครับค่ะก็เมื่อ4ปีที่แล้วครับค่ะใช่ก็เริ่มทำก็ไล่ๆกันกับไลน์แมนนะครับที่อยู่ในกรุงเทพใช่ไหมใช่ครับฉันใช้คำว่าไลน์แมนนี่ผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดแต่ทำไมอุบลต้องเรียก Delivery อ๋อคือไลน์แมนเขาตั้งชื่อมาเพื่อให้มันเป็นคำสั้นง่ายๆเพื่อจำง่ายของเขาครับอ๋อมันก็เหมือน Delivery นั่นแหละเหมือนฟาสต์ใช่ครับผมก็เรียกตัวเองว่าฟาสต์แมนก็ได้ประมาณนี้โอเคโดยส่วนตัวเรเป็นคนนิสัยยังไงโดยส่วนตัวนะครับจริงๆผมเป็นคนที่สบายๆง่ายๆครับก็เป็นคนที่เข้าหาคนได้ดีครับแล้วก็เป็นคนมีเขาเรียกว่ามีมนุษยสัมพันธ์ใช่ๆครับด้วยลักษณะงานของผมมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานครับก็เราก็คือก่อนหน้านี้ผมทำธุรกิจบริการเป็นพนักงานเขากำลังจะถามอยู่พอดีว่าก่อนที่จะมาทำฟาสต์เนี่ยเดิมเนี่ยเรเองทำอะไรมาผมเป็นพนักงานเซเว่นเซ่นครับไอศครีมเซเว่นเซ่นที่อุบลเหรอคะที่อุบลครับไปเป็นแบบพนักงานเสิร์ฟอย่างนี้เหรอคะใช่ครับที่แรกก็ตอนที่เราเรียนเราก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยจบอะไรมาคะตอนนี้จบปวส.อาชีวะที่จบออกแบบพณิชย์ศิลป์ครับอ๋อออกแบบใช่แล้วก็ผมจบก่อนที่จะไปเรียนผมเรียนสถาปัตย์มาครับอ๋อว้าวสถาปัตย์เทคนิคเนี่ยแล้วทำไมไม่ไปออกดีด้วยกันจบสถาปัตย์แล้วยังไงไปเซเว่นเซ่นคือไปต้องการหาประสบการณ์อย่างนี้เหรอฮะก็เราเป็นเด็กต่างจังหวัดมาครับเราไม่มีเงินพอที่จะเรียนเยอะมากครับเราก็อาศัยแบบทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยใช่ครับทำงานไปด้วยมันก็เติบโตมาจากตัวนั้นครับพอเราเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ปั๊บเราก็เติบโตเรียนจบแล้วก็เป็นผู้บริหารเป็นผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นมาเรื่อยๆครับจนเป็นผู้จัดการครับเราถึงจุดหนึ่งที่เราต้องออกมาทำธุรกิจตัวเองแล้วก็ลาออกครับแต่ก่อนลาออกผมก็เริ่มทำตัวนี้ไว้ก่อนประมาณ 2-3 ปีละหมายถึงตัวฟาสต์นี่เหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนะกระบวนการความคิดของฟาสต์หมายถึงว่า Delivery เนี่ยกับอุบลเนี่ยมันต่างกันยังไงหมายถึงว่าอยู่ดีๆมันคิดขึ้นมาได้ไงอยู่ดีๆมันปิ๊งไอเดียหรือว่ามันมีเคสนะครับมีเคสก่อนที่ผมจะทำฟาสต์เนี่ยมันจะมีคือผมมีโอกาสทำงานเดอะพิซซ่าคอมพานีด้วย
แล้วพอดีผมรู้จักกับลูกค้าคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกค้าแบบ VIP ค่ะเขาชื่อพี่ช้างครับคุณกีรติศรีธัญรัตน์อ๋อตระกูลดังตระกูลดังครับตระกูลดังเลยนะแล้วพี่เขาจะแบบก็ด้วยตัวพี่เขาเนาะเขามีคนเป็นคนมีตังค่ะเป็นลูกค้า VIP ก็เขาก็จะใช้ผมไปสั่งผมไปเจอเขาที่แรกคือผมไปส่งพิซซ่าที่บ้านเขาแล้วก็รู้จักกันเขาก็เป็นคนเฮฮาเสร็จแล้วเขาก็ใช้ผมนอกรอบว่าเอ้ยเนี่ยพี่คือเขาไม่อยู่เขาไปต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยบอกเอ้ยไปส่งของให้แฟนพี่หน่อยได้ไหมเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาอะไรเงี้ยเขาก็ให้ผมไปซื้อเค้กไปเอาทองที่ร้านทองอย่างเงี้ยแล้วก็ไปส่งให้หน่อยเขาก็ถามว่าค่าน้ำมันเท่าไหร่เขาก็ผมก็บอกค่าน้ำมันไปเขาก็ให้ทิปผมเพิ่มมาอีกสมมติผมบอกถ้าไปอย่างไปศรีสะเกษเงี้ยค่าน้ำมันไปกลับผมบอกเอา500เขาก็บอกให้มา1,000ผมก็ไปส่งปั๊บผมก็เท่ากับผมก็ได้ค่าน้ำมัน500ได้เงินอีก500ผมก็เอ้ยมันเป็นธุรกิจที่เราสามารถทำแทนคนอื่นได้นะไอ้ตัวเนี้ยไอ้การที่แบบเราทำเป็นธุระให้คนอื่นอะโดยที่เขาไม่สามารถทำเองได้มันเริ่มจากตรงเนี้ยเห็นความต้องการประมาณนี้ประมาณนี้มันเห็นความต้องการของบุคคลแล้วก็เลยมาเห็นว่ามันมีช่องว่างอยู่ซึ่งต้องย้อนกลับไปก่อนว่าถ้าใครอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือใครที่ติดตามฟังไลฟ์อยู่ต่างจังหวัดเนาะมันจะไม่มีธุรกิจแบบนี้เกิดขึ้นเลยไม่มีมันจะไม่มีเลยนะไม่มีครับคนก็จะใช้อย่างเช่นก็อ๋อวินมอเตอร์ไซค์ส่วนมากจะเป็นอย่างงั้นหรือว่าฝากข้างบ้านใช่หรือไปนี่เอานี่มาให้น้ำแน่อะไรอย่างเงี้ยประมาณก็ใช้ลูกใช้หลานไปซื้อน้ำแข็งกับโซดาให้แน่ก็ให้ติปไปทิป20ประมาณนี้ใช่มันคุณก็เลยเห็นแก๊ปตรงนี้ใช่มั้ยใช่คุณก็เลยเห็นแก๊ปตรงนี้คุณก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันควรจะมีธุรกิจอะไรมั้ยที่จะรองรับตรงเนี้ยถูกครับแล้วคราวนี้มันมีคนที่ผมรู้จักที่อุดรเขาบอกผมว่าเฮ้ยพี่เลมันมีธุรกิจ delivery นะพี่เขาทำมานานแล้ว2 ปีแล้วเขาว่าอย่างเงี้ยอุดรนี่เขานำไปก่อนแล้วใช่ผมก็เลยไปศึกษาดูว่าเขาทำแบบไหนผมก็ไปพยายามดูอ๋อมันก็มีอุดร delivery ซึ่งตอนนั้นเขาเติบโตมากนะครับเขาเติบโตจริงๆพอเขาเริ่มมา2 ปีแล้วผมมาเริ่มปีที่3ของเขาอะเพราะก็มันก็เริ่มจากจุดเล็กๆก่อนแต่ว่าผมโชคดีตรงที่พอผมเริ่มปั๊บเนี่ยผมมีคนที่แบบให้การสนับสนุนผมอะก็คือคุณสมชายเราสายเชื้อครับแล้วคราวนี้คุณสมชายแกเดี๋ยวนะแกจะฟังไลฟ์แล้วอยู่ไหมแกจะดูอยู่ไหมไม่น่าจะฟังนะครับแกเป็นคนมีเครือข่ายเยอะครับเออแล้วแกก็เยอะนะใช่แกก็แชร์ไลน์ของผมครับแชร์ไลน์ที่ผมใช้สั่งอาหารแชร์เฟซไปให้แชร์ไปในกลุ่มของที่แกเป็นก็จะเป็นเจ้าของเต็นท์รถคราวนี้เจ้าของเต็นท์รถในอุบลอ่ะกลุ่มแรกๆผมคือเจ้าของเต็นท์รถในอุบลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สั่งกับผมอ่ะคือธุรกิจนี้มันเริ่มต้นง่ายๆจากเต็นท์รถก่อนใช่ทำไมเต็นท์รถถึงมีดีมานด์ในการสั่งเพราะว่าเขาขี้เกียจออกไปข้างนอกใช่ครับอาเฮียอาเจ๊คือเขาสามารถฉันไม่อยากให้พนักงานฉันก็คือลูกค้าเขาก็จะเป็นที่มาซื้อรถใช่ไหมครับค่ะแล้วก็พนักงานเขาก็เป็นเซลล์ที่รอขายรถอ๋อก็คือไม่อยากให้คือไม่อยากใช้ใครออกไปก็คืออยากให้อยู่หน้างานฉันจ้างฟาส59 บาทฉันอยู่ให้เซลล์ขายรถให้ฉันได้คันละ100,000มันคุ้มกว่ากับใน1 ชั่วโมงที่เขาจ้างผมที่ว่าออกไปเองไปกลับอย่างเงี้ยครับคือเขาเปรียบเทียบกันประมาณเนี้ยคือฉันอยู่หาเงินได้ชั่วโมงนึงอ่ะฉันหาเงินได้มากกว่า59 บาทฉันเอา59 บาทไปจ้างเดลิเวอรี่ดีกว่าก็กลายเป็นงานแบบว่าต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์จากกันและกันนะครับก็เลยเห็นตรงนั้นใช่ก็เลยเริ่มจากเครือข่ายของเต็นท์รถใช่แล้วเขาจะบอกผมเลยว่าเขาไม่อยากให้ผมเจ๊งคือทั้งลูกคุณสมชายคุณทั้ง3-4 คนนะครับแล้วก็เต็นท์รถอย่างพี่อ้อมพี่แหลมหรือว่าอย่างเฮียก้านเงี้ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยเขาจะไม่อยากให้ผมหยุดคือเขาอยากให้ผมทำธุรกิจต่อเขาก็จะช่วงแรกนะครับปีแรกนี้เขาจะสนับสนุนเขาจะสั่งผมทุกวันเลยคือเพื่อให้ได้ค่าเขาเรียกว่าใช่เพื่อให้ผมอยู่ได้เพื่อให้ผมอยู่ได้วันละคนนึงก็สั่งวันละครั้ง2 ครั้งจนช่วงหลังนี้แกเริ่มแบบโอเคละแกสั่งเฉพาะที่จำเป็นคือแกรู้แล้วผมอยู่ได้แล้วคือหลังจากปีที่2ปรบมือให้ก่อนไหมต้องขอบคุณจริงครับคือผมแบบผมซึ้งมากเลยจริงๆคือมันเติบโตมาได้เพราะไอ้ตรงนี้คือถ้าไม่มีเขาผมก็จะไม่ได้แบบโตขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ครับมาทีนี้หลังจากที่บอกว่าเริ่มต้นธุรกิจ fast delivery เนี่ยมันเริ่มต้นจากการเราถูกใช้ให้ไปซื้อนั่นซื้อนี่เดี๋ยวก็ซื้ออะไรหลายๆอย่างมีค่าน้ำมันเล็กๆน้อยๆใช่ๆครับเสร็จแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเออแสดงว่ามันมีดีมานด์ตรงนี้อยู่มันมีความต้องการของคนหลากหลายกลุ่มซ่อนอยู่ถูกครับซึ่งตอนนั้นในสังคมอุบลเนี่ยมันยังไม่มีถูกครับไม่มีจริงแล้วทีนี้ก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีช่วยใช่ครับนะคะจาก
ยักษ์ใหญ่ค่ายรถค่ายหนึ่งบอกได้โตโยต้าบอกได้โตโยต้าดีเยี่ยมนะคะสนับสนุนรายการบีสก็ยินดีนะคะทีนี้ก็เริ่มจากการที่เขาก็ช่วยซัพพอร์ตเพราะว่าเขาก็เป็นนักธุรกิจเพราะนั้นฉันก็มองว่าการทำธุรกิจสักอย่างหนึ่งคงจะต้องมีสายป่านหน่อยใช่ๆเขาก็เลยใช้ในองค์กรของเขาด้วยเวลาที่เขาไม่อยากจะเสียไปอย่างเช่นในตอนเที่ยงเขามองว่าไม่อยากจะให้เซลล์หรือว่าให้พนักงานขายหรือต้องหยุดในช่วงนั้นเผื่อลูกค้าเขาว่างเที่ยงมาพอดีใช่ใช่ใช่แล้วจะทำยังไงดีเขาก็เลยต้องใช้ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นฟาสเป็นฟาสแล้วยังเป็นฟาสแล้วครับเป็นฟาสแล้วฟาสก็เลยได้รับใช้บริการตรงนั้นจุดเริ่มมันอยู่ตรงนั้นแล้วยังไงต่อคะทีเนี้ยก็หลังจากนั้นมันก็จะเป็นเครือข่ายที่ขยายออกไปเรื่อยๆก็คือมันเป็นโชคดีที่กลุ่มผมพอเริ่มจากกลุ่มนี้แล้วมันก็เป็นกลุ่มที่เป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่ในระดับบนทั้งหมดเลยครับช่วงแรกครับทั้งกลุ่มของร้านทองอันนี้จะเริ่มมาถึงร้านทองมันไปยังไงกระแสมันไปปากต่อปากใช่ๆมันเป็นการตอนนั้นมันเป็นการแชร์ไลน์ต่อไลน์ไปเรื่อยๆครับตอนนั้นที่ทําตอนแรกที่ทําตัว delivery ขึ้นมาเนี่ยมีช่องทางในการสื่อสารหมดครบหรือยังอย่างเช่น LINE มันจะมี LINE ก่อนแล้วก็มี LINE แอดผมมี LINE แอดเลยมาก็ LINE แอดเลยแล้วก็Facebook ก็เป็นเพจเลยครับเป็นเพจเลยจะทำเลยแล้วฟ้านี่ก็คือเป็นฟ้าตัวนี้เลยป่ะคะตัวที่เราเห็นเดี๋ยวให้ดูอ๋อโลโก้เปลี่ยนรอบนึงละอ๋อรอบนึงแล้วเหรอใช่ๆอันนี้โลโก้ใหม่ FD นี้อ๋อตัวนี้คืออัปเดตเนาะใช่อันนี้ปีที่2แล้วก็เลยเพราะว่าเราจะขยายหลายแสดงว่าดิฉันเตรียมภาพนี้มาก็ไม่ใช่แล้วสิคะอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ก็เป็นรูปใช่รูปเก่าไม่ได้เตรียมให้ต้องขอโทษด้วยไม่เป็นไรได้ๆอ่ะต่อค่ะใช่ครับพอเข้าปีที่2ใช่มั้ยผมก็คือมันเริ่มอยู่ได้แล้วปีที่2ครับผมก็เลยแต่ก่อนมันชื่ออุบลฟาสต์เดลิเวอรี่ใช่ใช่ใช่มันเป็นอุบลขึ้นก่อนแล้วลูกค้าทุกคนก็ติดอุบลฟาสต์ครับผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นปีที่2เปลี่ยนเป็นฟาสต์เดลิเวอรี่อุบลเพื่อขยายจังหวัดอื่นไปที่อื่นไปครับเพื่อเอาตัวจังหวัดมาต่อท้ายเอาคำว่าฟาสต์เข้าไปแล้วเอาไอ้คำว่าเดลิเวอรี่มาขยายออกไปอีกทีนึงถูกไหมเพราะถ้าขึ้นอุบลแล้วมาขยายมันจะอุบลอะไรถูกไหมมันก็ต้องเอาเป็นฟาสหรืออะไรขึ้นมาก่อนใช่ไหมใช่ใช่ครับก็ลูกค้าในอุบลก็ยังเรียกอุบลฟาสอุบลฟาสอยู่ครับใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็พอเริ่มปีที่2เราก็เริ่มเปลี่ยนโลโก้ครับโลโก้นี่ก็มีพี่ชายใจดีออกแบบให้ฟรีด้วยครับพี่ต้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มทำตลาดจังหวัดอื่นแต่ว่าตลาดอื่นผมไม่ได้ทำเองผมก็เป็นแฟรนไชส์ให้คนรู้จักให้เขาทำเองเดี๋ยวนะปกติการทำธุรกิจเนี่ยเขาจะยังไม่ไปที่ไหนไกลมั้ยเขาต้องเอาให้มันครบเวอร์ไงนี่คุณกล้าหาญชาญชัยแค่ไหนคุณเรในขณะที่คุณทำแล้วผู้ใหญ่ใจดีของคุณก็กลัวคุณที่จะไม่รอดแล้วเขาก็ซัพพอร์ตคุณเรื่อยๆคุณยังกล้าที่จะข้ามไปอีกจังหวัดนึงอย่างเงี้ยคุณเอาความคิดยังไงอ่ะตรงเนี้ยก็ตอนนี้คือเป็นเพื่อนๆที่เขาอยากทำครับเขาก็ดูว่าผมทำได้ไหมผมก็ให้เขามาดูว่าผมทำได้บ้างแล้วก็เขาเลยดังนั้นเขาอยากทำในจังหวัดเขาที่เขาอยู่ครับผมก็เลยเขาจะเอาโมเดลเราไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือเขาอยากทำเองแหละผมก็ว่าถ้างั้นไม่ต้องเอาไปหรอกเอาโลโก้ผมไปเลยผมว่าทำด้วยของผมเลยผมต้องการสร้างแบรนด์ของผมด้วยผมว่าอย่างนี้ผมก็ให้เขาทำแล้วผมก็ไปสอนไปแนะนำวิธีการแล้วก็ทำด้วยตัวของเขาเองครับแล้วก็ผมก็คอยซัพพอร์ตช่วงแรกๆหลังจากนั้นเขาก็อยู่ได้ด้วยตัวของเขาเขาทำเองไงครับทีนี้เราจะมาเข้าให้เห็นภาพนิดนึงไอ้คำว่า delivery เนาะเป็นจักรยานยนต์ได้ยังไงหรือมันต้องเป็นจักรยานยนต์และกล่องมันมายังไงเนี่ยเราจะถามเขาคือปกติไอ้คำว่า delivery แรกๆเนี่ยเชื่อแน่ว่าก็ไปแบบแค่ไปเองเนี่ยเดินไปซื้อมาให้แล้วพอมันเป็น fast ขึ้นมาเราจดในรูปแบบของบริษัทครับแล้วเราต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ตรงเนี้ยไอเดียนี้มันมาจากไหนฮะไอเดียนี้เหรอครับจริงๆผมก็ต้องบอกว่ามันเราก็ต้องได้แรงบันดาลใจมาจากหลายที่เหมือนกันนะครับใช่ค่ะตัวถังที่ติดกล่องที่อยู่ท้ายรถก็เราก็มาจากแบรนด์อาหารพิซซ่าแบรนด์หนึ่งอะไรเงี้ยครับก็คือไปดูของเขามาใช่ใช่เราก็ดูมันควรจะเป็นกล่องเหล็กและข้างในก็เก็บความร้อนได้ระดับหนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ใช่แล้วต้องมีการออกแบบกล่องข้างในด้วยไหมคะออกแบบกล่องข้างในเราก็ทำเป็นแค่กันกระแทกแล้วก็ทำเป็น2ชั้นเพื่อให้มันใส่ได้ทั้ง2บนทั้ง2ล่างแล้วก็ล่าสุดเราออกแบบเป็นถังของหมูหันครับซึ่งหมูหันเนี่ยเราไปรับที่ร้านเซียนที่หาดกูเดือคือร้านเซียนนี่จะเป็นหมูหันดังที่สุดในอุบลแหละแล้วลูกค้าก็จะสั่งบ่อยแล้วแต่ก่อนถังเรามันใส่หมูหันไม่ได้เพราะมันถังเล็กอย่างถังที่อยู่ในภาพนี้ใช่ไหมอันนี้คือถังหมูใช่เลยครับอันนี้คือถังหมูใช่ใช่เข้าได้แล้วหมูหันเซียนหมูหันใส่ได้3กล่องแล้วเวลาไปถึงบ้านลูกค้าปั๊บเนี่ยมันจะไม่แตกมันจะไม่กระจายเพราะเขาหั่นแล้วใช่ไหมมันจะสวยงามใช่ๆครับเพราะก่อนหน้านี้มันเอาไปลำบากก็เลยได้ถังมาอีกเวอร์ชันหนึ่งครับ
ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณอย่างนี้นะฮะอันนี้อีกเวอร์ชันหนึ่งอันนี้ถังเวอร์ชันที่ใช้ปกติครับสองชั้นอันนี้จะสูงขึ้นไปหน่อยเนาะจะเป็นแนวดิ่งแนวสูงขึ้นไปใช่ครับใส่ได้ชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนครับงั้นแสดงว่าการที่เรารับออเดอร์กับลูกค้าแต่ละเจ้าชนิดของอาหารประเภทก็เกี่ยวกับจักรยานยนต์แล้วก็กล่องด้วยปะคะอย่างเช่นถ้าเป็นสั่งหมูหันมันก็คงจะไปกล่องนี้ไม่ได้ถูกครับถูกเป็นกล่องเมื่อสักครู่ใช่ที่มันมีความกว้างออกมาหน่อยใช่ครับถูกไหมฮะถูกครับแล้วยังไงทำไมถึงได้พัฒนามาถึงขนาดนี้กล่องขนาดนี้มันคือเราใส่เพื่อรองรับสินค้าตัวใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าธุรกิจเราเป็นธุรกิจที่ delivery โดยตรงเราก็เลยทำทุกอย่างให้ลูกค้าครับมันก็จะใส่ได้ทั้งพัสดุไปส่งไปรษณีย์ไปรับของที่สนามบินหรือบขส.นี้ให้ลูกค้าได้ด้วยมันก็เลยจะเป็นใหญ่ชั้นข้างในผมก็จะมันก็จะแบบถอดชั้นเอาไว้ข้างล่างได้ด้วยก็คือทำเป็นสโลปได้เดียวกันด้วยหมดเลยก็คือหมายถึงว่ารักษาคุณภาพของอาหารให้มันคงความสดความใหม่มาถึงลูกค้าได้ก็ว่าไปครับค่ะทีนี้ถามเริ่มต้นน่ะกี่คนกี่ท่านจากใหญ่เริ่มต้นเหรอเจาะเริ่มแรกFast เลยเริ่มต้นทำกันแค่3คนครับยังไงก็จะมีพนักงานผมมี3คนเนี่ยมีพนักงานส่งคนนึงซึ่งเป็นน้องชายผมก็คือผมก็คืออ๋อส่งกันเองก่อนเลยก็คือผมก็ตั้งตำแหน่งขึ้นมาเลยคุณเป็นพนักงานส่งผมนะผมก็ให้น้องชายผมแล้วก็ให้แฟนผมเนี่ยเป็นพนักงานรับออเดอร์เป็นคนเขาเรียกว่าโอเปอเรเตอร์เซ็นเตอร์ที่แบบมีเบอร์นี้ให้อย่างที่คุณปูถามเมื่อสักครู่ว่าแล้วจะสั่งยังไงต้องโทรเข้ามาคอลเซ็นเตอร์เขาเป็นคนรับออเดอร์ทั้งโทรศัพท์ทั้งไลน์ค่ะครับแล้วก็เขาเป็นคนดูแลบัญชีเงินด้วยค่ะแล้วก็ตัวผมเนี่ยผมก็จะเป็นคนทำเกี่ยวกับโปรโมทสร้างลูกค้าหาลูกค้าแล้วก็ทำแอดโฆษณาอันนี้คือการตลาดด้วยสื่อด้วยใช่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 ก็จะมีการเพราะว่าเวลาพอสมมติลูกค้าเดี๋ยวเราจะเจาะลงไปในประเด็นต่างๆอีกว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีพ่อค้าแม่ขายที่ฟังอยู่เดี๋ยวจะเป็นประเด็นต่อไปแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพูดไว้ตรงนี้ก่อนว่าเราก็จะมีการต้องเอาภาพจากผลิตภัณฑ์ของร้านนั้นๆอย่างเช่นชานมก็ต้องมีภาพชานมมาหมูหันก็ต้องมีภาพหมูหันมาเดี๋ยวจะมีการเจาะลงไปอีกว่ามันขั้นตอนมันจะมายังไงแล้วเราก็มีหน้าที่ทำเป็นโฟโต้ช็อปอธิบายเพื่อให้ลูกค้าในอนาคตเขาเห็นแล้วมีความต้องการอุ้ยมันคือเป็นแต่อยากกินแค่อยากสร้างแท้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือกระบวนการที่เราฟาสทำมาใช่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 ไหมฮะใช่ครับผลตอบรับณวันนี้ที่มานั่งคุยที่บีชในช่วงติ้งให้ต่างกับดิฉันเป็นอย่างไรบ้างในช่วง2019โอ้ผลตอบรับแล้วครับก็อันนี้พูดตรงๆนะตอนนี้เลยฟาสเปิดมาแล้วกี่ปีเข้าปีที่4แล้วครับเข้าปีที่4ถือว่าเร็วไหมเมื่อกี้บอกอุดรเขาทำมาก่อนคุณกี่ปีนะ3 2ปี2ปีเขาอู้ฟู่มากครับตอนนี้เขาปิดไปแล้วอ้าวตายแล้วไปทำอย่างอื่นผมโทรหาเฮียแกอยู่แกบอกว่าแกบริหารคนไม่ได้ครับแกก็เลยปิดดีกว่ามันเรื่องของทรัพยากรบุคคลเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันอีกทีนึงว่าแล้วคุณสมบัติในการมาสมัครจะต้องขับขี่มอเตอร์ไซค์ใบขับขี่กดจราจรอะไรเดี๋ยวแล้วมันโอ้อันนี้สำคัญมากเดี๋ยวมันจะเจาะไปเป็นทีครับต่อทีเนี้ยพอหลังจากที่บอกว่าทำมาแล้วเริ่มจาก3คนพี่น้องแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเริ่มผลตอบรับแรกๆเป็นยังไงอุปสรรคแรกๆเจอคืออะไรอุปสรรคแรกคือเราต้องหาลูกค้าครับเรายังไม่มีปัญหาเลยไม่มีใครเข้าใจใช่ไม่มีใครรู้จักเราบอกฟาสต์เดลิเวอรี่หรืออูเบอร์เดลิเวอรี่คืออะไรอ่ะใช่ใช่เวลาเราไปหาร้านค้าเนี่ยร้านค้าเขาจะแบบเฮ้ยคุณคือใครคุณคือใครอยู่ดีๆเอาออเดอร์ใครมาสั่งร้านฉันคุณเป็นใครเราก็ไปหาเขาแนะนำตัวว่าเราคือฟาสต์นะเรามีหน้าที่ส่งเขาก็จะถามแล้วขายอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาเด็กๆขี่เด็กๆที่เขาเห็นเราขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปติดไฟแดงเขาจะถามซื้อไอติมหน่อยเขาจะเห็นถังเราเหมือนถังไอติมเขาซื้อไอติมหน่อยก็มีก็รู้จักเราบางคนก็บอกเอ้ยส่งอะไรน้องอ๋อส่งของผมเป็นหน้าที่ส่งก็บางคนก็ขอแอดไลน์ก็มีสีเขียวที่ได้มาในกล่องนี้มันมาจากไหนสีเขียวเป็นความชื่นชอบส่วนตัวหรือว่าถูกฉลกหรือว่ามีสินแสดูให้หรืออันนี้ไม่ได้สินแสเลยครับน้องชายผมที่ทำด้วยกันเนี่ยเขาบอกเขาขออย่างนึงเขาอยากได้สีเขียวเขาบอกเขาต้องการสีเขียวผมก็เลยแล้วเขียวก็เป็นเขียวโทนอ่อนๆแบบใบตองสีใบตองประมาณนี้ครับคือเขาต้องการเขียวแบบสว่างๆอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกผมก็ถามว่าทำไมต้องสีเขียวเขาบอกว่าเป็นสีที่ถูกฉลกเขาผมก็เลยโอเคเขียวก็เขียวผมก็เลยให้เขียวเขาเลยเขียวทั้งเสื้อช็อปด้วยเขียวทั้งกล่องด้วยโลโก้เขียวด้วยครับช่วงแรกๆพอหลังจากเขาไม่ค่อยเข้าใจเขาไม่ค่อยรู้หมายถึงว่าตัวของร้านค้าเองอ่ะเขาไม่รู้ว่าเวลามาติดต่อมันจะต้องทำยังไงแล้วเราแก้ปัญหายังไงฮะ
เราก็เริ่มคือเราไปตัวเปล่าเนี่ยเขาจะไม่รู้จักแล้วเราก็หลังๆจากเราก็เริ่มจากที่ลูกค้าสั่งเราก่อนลูกค้าสั่งรับเราไปซื้อร้านเขาพอเราไปซื้อร้านเขาปั๊บเนี่ยเราก็ตามเข้าไปเขาอีกรอบนึงเราหาลูกค้าสั่งก่อนใช่ใช่อย่างสมมติลูกค้าโทรมาอยากกินก๋วยเตี๋ยวร้านกอเราต้องได้ออเดอร์ร้านก่อนนี่มาก่อนก๋วยเตี๋ยวที่สั่งมาก่อนใช่แล้วน้องก็ไปซื้อก็ส่งวันต่อมาแล้วก็เข้าไปหาเขาก็เข้าไปหาร้านก่อนเขาก็บอกเอ้ยใช่ๆวันก่อนมีคนมาซื้อใส่เสื้อสีเขียวใช่ไหมเราก็เริ่มเปิดละเราก็คุยต่อได้ครับเราก็อธิบายให้เขาฟังว่าผมคือธุรกิจงี้ถ้ามีก็คือแจ้งให้ผมมาได้แล้วก็เขาก็จะถามว่ามีค่าใช้จ่ายไหมผมก็บอกผมไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือผมก็เป็นการคือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าผมก็ได้ค่าส่งทางร้านก็ได้ค่ายอดขายอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นการช่วยการขายอย่างนึงใช่ครับก็ต่างฝ่ายต่างช่วยกันก็หลังจากนั้นก็ผมก็เอารูปภาพหรือว่าคำโฆษณาผมก็นั่งคุยกับเขาว่าร้านเขาเกิดมาจากยังไงก็คือหาข้อมูลนะครับมีประวัติร้านไหมอะไรขายดีลูกค้าชอบอะไรแล้วก็เอามาลงเพจเราหมายถึงว่าตัวของทีมการตลาดของฟาสเนี่ยยังต้องกลับไปคุยหลังบ้านกับร้านค้าใช่ใช่ใช่ครับว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงคือหาสตอรี่เพื่อที่จะนำมาขยายตัวร้านให้มันดูมีน้ำหนักมากขึ้นในธุรกิจของเราถูกไหมไม่ใช่แค่ใช้ไปซื้อสักวันร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้มันต้องเป็ดอะไรแล้วขายแบบไหนแล้วคุณอยู่มากี่ปีข้าวขาหมูร้านนี้คุณอยู่มากี่ปีกี่รุ่นจริงๆครับแบบนี้ให้มันมีสตอรี่ใช่ความคิดนี้มาจากไหนมาจากการที่คุณเรียนวิศวะมาปะคะมันไม่น่าจะใช่เนี่ยมันก็คือมันมาจากว่าเวลาเราอยากกินอะไรหนึ่งใช่ไหมครับพี่ค่ะคืออย่างผมเนี่ยถ้าผมจะกินอะไรถ้าผมไม่เคยกินเลยนะผมสิ่งที่ผมทำคือผมต้องหารีวิวก่อนผมจะหารีวิวในไม่ว่าจะเป็นใน Google ในวงไหนผมจะดูว่าร้านนี้เขาเขียนว่าไงอร่อยไหมน่าไปกินไหมอะไรเด่นแล้วผมก็ตัดสินใจที่จะไปซื้อแล้วผมก็เริ่มรู้แล้วว่าคนเราส่วนใหญ่คือมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่บอกว่าปากต่อปากหรือว่าคนนี้ชวนไปคือทุกวันนี้ทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดโดยการใช้รีวิวทุกคนอ่านรีวิวแล้วบางคนไม่เคยเข้าร้านนี้เลยเหมือนผมเนี่ยไม่เคยเข้าร้านนี้เลยแต่ผมอ่านแค่รีวิวทำให้ผมอยากจะไปร้านนี้ใช่ผมก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นจุดนี่มันคือการพัฒนาของรูปแบบของโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เข้ามาในยุคหลังๆโดยเฉพาะ Facebook มาซักเกิลเบิร์กนี่เข้ามาเปลี่ยนวิถีของ ของการบริโภคดีมานด์ซัพพลายพวกนี้กันหมดใช่ๆมันทำให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปเด็กรุ่นใหม่ก็เปลี่ยนไปร้านดังๆในอุบลบางร้านก็ไม่มีผู้บริโภครุ่นใหม่ก็จะเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่าก็เถิบอายุขึ้นบางครั้งก็ไม่สะดวกที่จะออกมามันก็เลยกลายเป็นมิธุรกิจนี้บวกกับเทคโนโลยีมันสื่อสารบนแพลตฟอร์มเอานิ้วเลื่อนก็เจอไทม์ไลน์นิวฟีก็เลื่อน Facebook ก็มาหาเพื่อนก็เจอใน Facebook ก็เลยมาเจอตรงนี้แล้วตัวนี้ฟาสก็มาได้จังหวะพอดีจริงครับต่อเลยค่ะแล้วยังไงทีนี้ถามถึงว่าแล้วตัวของฟาสเองพอทำตรงนี้เสร็จจากการที่มีแค่น้องชายวิ่งรับส่งอยู่คนเดียวมันจะเริ่มมีน้องชายคนที่2 3 4เข้ามาจนเป็นฟาสณปัจจุบันนี้ยังไงคะก็หลังจากนั้นก็พอยอดส่งมันเยอะขึ้นครับก็มีการบอกต่อเรื่อยๆมันก็เราก็เริ่มรับพนักงานเข้ามาค่ะแล้วก็เริ่มรับพนักงานเข้ามาแล้วก็เริ่มเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆครับก็ทีแรกรับออเดอร์ก็รับคนเดียวก็ต้องจ้างพนักงานรับออเดอร์เพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อให้มันทันกับที่ลูกค้าสั่งให้เราไม่งั้นเราก็ส่งไม่ทันเขาครับก็สำหรับใครที่อยากทำงานนะครับผมก็รับอยู่นะครับตอนนี้อันนี้บอกได้เลยบอกได้ใช่ๆก็ตอนนี้ที่อยากรับจริงๆก็คือผมอยากให้น้องๆที่เรียนหนังสือครับแบบมาทำเสาร์อาทิตย์ก็ได้มาทำเป็นพาร์ทไทม์ก็ได้เป็นพาร์ทไทม์ใช่คุณสมบัติหลักๆคือ1ต้องมีใบขับขี่อันนี้ต้องถูกต้องมีใบขับขี่มีมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกครับแล้วก็สามารถก็คือกระบวนการในการพิจารณาของฟาสต้องยื่นเอกสารใบสมัครแล้วต้องดูอะไรอีกฮะก็ทัศนคติส่วนใหญ่ก็ดูทัศนคติก็นั่งคุยกับเขาว่าเขาเป็นคนลักษณะติแบบไหนเขาเหมาะทั้งที่จะทำงานบริการไหมเพราะว่างานของผมมันต้องเจอกับลูกค้าตลอดคือเราต้องคุยหน้างานกับลูกค้าตลอดเลยครับไปส่งปั๊บไปเจอร้านค้าปั๊บเงี้ยก็แค่นี้ครับแค่เรามีทัศนคติที่ดีกับงานบริการแล้วก็แค่มีใบขี่มีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองก็สามารถทำงานได้เรามีซัพพอร์ตเรื่องสวัสดิการอะไรยังไงสวัสดิการถ้ามาทำกับผมนะครับถ้าทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะผมการันตีขั้นต่ำวันละ 4-500 บาทว้ายเยอะนะ จริงครับจริงเดี๋ยวก่อนถามไปอีกได้ไหมคะว่าแน่นอนแหละมีการวิ่งไปมาจราจรขวักไข่เรื่องของอุบัติเหตุเรามีการอบรมกันเรามีการบอกอะไรยังไงกันอย่างนี้ตรงนี้ไหมฮะอ๋อมีครับก็อย่างอุบัติเหตุเนี่ยมันมี
มีตลอดครับมีตลอดคือมันมีให้เราแก้ปัญหาตลอดเออเดี๋ยวมันก็มาหาเราอย่างงี้ใช่ใช่แล้วก็จะพยายามบอกน้องเฉยว่าเราจะบอกน้องแบบที่เขาไม่รู้หรือเขาละเลยก็ว่ากฎหมายเนี่ยมันคุ้มครองเราตรงไหนบ้างเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราจะดูไงว่าเราผิดหรือเราถูกค่ะแล้วก็การที่จะต้องขับมอไซค์เนี่ยผมจะบังคับเลยว่าต้องใส่หมวกกันน็อกต้องเรียนรู้วิธีเวลามันโดนแอดแทรกมาหนึ่งกฎก็คือจะต้องทำยังไงโทรบอกใครอยู่ยังไงดูแลรถสินค้าอะไรยังไงแล้วก็มันก็จะมีเซ็กชั่นในการเราก็จะเตรียมตรงนี้ใช่แล้วเราก็คอยซัพพอร์ตเขาถ้าเกิดเขาเจอปัญหาเนี่ยเราก็เข้าไปหาเขาเลยหรือมาโทรหาเราแล้วก็แบบคอยไปดูแลเขาได้เลยทีนี้เจาะเข้ามาค่ะทีนี้เจาะเข้ามาเดี๋ยวจะมาไล่อ่านดูคอมเมนต์นะคะตอนนี้คอมเมนต์มาเยอะเลยคนนี้เยี่ยมจริงๆ FC พี่เรจากสุรินทร์ครับ คุณกอนนี่โซดาแจกจริงอะไรจริง คุณสมุไรพ่อลูกอ่อนท่าทางเทนอ ยอยักษ์เสื้อปั๊มเหรอคะทวินธรรมบุตรศรี FC อ่ะโอเคทีนี้ถามเป็นโครงข่ายใหญ่แมงมุมว่าระบบถ้าลูกค้าโทรหาที่เบอร์สมมติอย่างเบอร์ให้มา0953626 39หรือจะเป็น LINE แอดคือแอดฟาสใช่ใช่6399ทีเนี้ย call center ตอนนี้ยังเป็นใครอยู่ฮะ call center ก็จะมีคนที่รับโทรศัพท์จะมี2คนครับมีแฟนผมคนหนึ่งแล้วก็มีน้องก้อยครับที่รับออเดอร์ที่รับเพิ่มเข้ามาที่ช่วยรับกระบวนการเป็นยังไงคะอย่างเช่น call center โทรมาปั๊บติดที่ call center เขาก็แต่ว่าน้องๆนี่เขาวิ่งเขาก็จะวิ่งตลอดเลยซาร์ดนี่เขาวิ่งอยู่ในสายอยู่แล้วเราจะทำยังไงฮะตรงเนี้ยก็จะมีน้องรับออเดอร์นับออเดอร์โอเปอเรเตอร์รับออเดอร์เขาก็จะรวบรวมข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดซื้อร้านไหนซื้ออะไรบ้างค่ะแล้วก็ลูกค้าอยากได้พิเศษแบบไหนไม่เผ็ดพริกติดโคกเขาจะเอามาละเอียดเลยไม่เอาถั่วงอกอะไรพวกนี้เราจัดให้ได้หมดเพราะว่าเราคุยกันสดๆค่ะครับลูกค้าก็จะคอมเมนต์มาเสร็จแล้วเราก็ถามที่อยู่ลูกค้าก็ให้ที่อยู่มาพร้อมเบอร์โทรเราก็แจ้งค่าส่งไปว่าเท่านี้บาทลูกค้าโอเคไหมถ้าลูกค้าโอเคเราก็รวบรวมแล้วก็พิมพ์เป็นข้อความแล้วก็ส่งผ่านไลน์ให้น้องแค่นั้นเองครับน้องก็รับข้อความจากไลน์แล้วก็เราต้องรู้ด้วยว่าน้องคนไหนถูกไหมใช่ใช่ครับใครใกล้ตรงไหนประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วลูกค้าก็จะดูรู้ว่าเราจะต้องสั่งอะไรหรือว่าไปกระตุ้นความอยากของลูกค้าเพราะว่าถ้าเกิดแอดไลน์มาแอดฟาสต์มาเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์ส่งมาตลอดเป็นภาพมาติ้งๆๆร้านนี้ตามเสด็จร้านนี้ติ้งๆๆๆๆมาอย่างเงี้ยก็ได้รู้ว่ากดไลน์เข้าไปจริงๆก็คือผมต้องขอบคุณลูกค้าในไลน์ด้วยนะครับจริงๆมันจะมีแค่ครึ่งนึงนะครับคนประมาณ 8-9,000 คนเนี่ยที่เป็นคนอุบลทั้งหมดนะครับมันมีแค่ครึ่งนึงที่สั่งอีกครึ่งนึงเนี่ยคือเอาไว้ดูว่าโอ้ยวันนี้ฉันจะกินอะไรวะสร้างสร้างดีมาสร้างสร้างของบิ้วบางทีมันเป็นแบบว่าไม่รู้วันนี้จะกินอะไรเปิดฟาสต์ขึ้นมาไปไล่หาอ๋อรู้แล้วก็ไปกินอะไรอย่างงี้ก็มีตามกระบวนการทำโฟโต้ช็อปร้านค้าเองเวลาจะมาเป็นสมาชิกกับทางฟาสต์ครับเมื่อกี้ถามเรื่องน้องของฝั่ง delivery ก็คือฝั่งฟาสต์แล้วว่าจะต้องหนึ่งมีทะเบียนมีใบขับขี่ขับยวดยานพาหนะเป็นใส่หมวกกันน็อกมีเสื้อให้เซฟตัวเองอะไรยังไงร้านค้าที่ฟังอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดอยากจะแบบเอ้ยมาซื้อร้านฉันหน่อยฉันก็อยากจะโปรโมทเพราะในเมื่อมันมีช่องทางทั้งทาง LINE แอดแล้วก็ Facebook Fanpage ของ Fast นั่นหมายถึงว่ามันเป็นสื่อในการที่จะเอาร้านของเราไปแนะนำในเพจของคุณใน LINE แอดของคุณถูกป่ะใช่ครับใช่ถูกมั้ยอย่างเช่นดิฉันจะเปิดร้านขายเบเกอรี่ขึ้นมาร้านนึงดิฉันได้สูตรมาแบบกิ๊บเก๋มากจากญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็นี่เป็น1ช่องทางจะต้องทำยังไงก็ติดต่อมาในไลน์ในไลน์ได้เลยครับ at fast delivery ก็คือมันไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็คือแค่คือถ้าอยากให้ผมลงอะไรก็เอารูปถ่ายเอาข้อมูลมาเล่าให้ผมฟังรูปถ่ายจำเป็นว่าเราจะต้องไปถ่ายเองไหมเผื่อร้านเขามีแล้วถ่ายแบบไม่ได้ว่าร้านนะคะบางร้านถ่ายมาก็แบบว่าแหมความอยากของฉันลดลงเหลือแค่ 20% น่ะถ่ายมาเลยก็เดี๋ยวผมคัดรูปเอาครับถ้ามันไม่สวยเดี๋ยวผมก็ไปถ่ายเองก็ได้ค่าโฟโต้ช็อปนี่ก็ทำให้ไม่คิดใช่ไม่คิดถ้าอย่างถ้าลงแบบปกติไม่ได้คิดค่าไม่ค่าถ่ายนะครับก็ลงฟรีแล้วก็รอดูผลตอบรับก่อนก็ได้แล้วก็ถ้าอยากลงต่อเนี่ยก็ค่อยมาคุยกันอีกทีนึงครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆออฟฟิศของฟ้านี่อยู่ตรงไหนคะออฟฟิศของฟ้าอยู่ซอยนาควายครับอ๋ออยู่ซอยนาควายถามว่าจากซอยนาควายเนี่ยเด็กวิ่งไกลสุดเลยที่แบบมีลูกค้าสั่งเนี่ยถึงไหนมออุบลปาดมันมีเคสแรกเลยครับที่เราแล้วมันยังไงเกิดมาสั่งก๋วยเตี๋ยวในเมืองไปมออุบลอย่างนี้เหรอฮะไม่ส่วนใหญ่ถ้าไปมออุบลนี่คือมันมีความจำเป็นเช่นวัน
วันรับปริญญาเอาดอกไม้ไปส่งมอบนนี่อ๋อนี่ใช่ผ่านรถติดไปไม่ได้ไงเพราะว่านอกจากจะส่งอย่างที่เราเห็นในภาพอย่างเงี้ยนอกจากเราจะส่งอาหารแล้วเราก็ยังส่งอย่างอื่นได้อีกใช่ครับใช่จ่ายค่าน้ำค่าไฟเอาได้อีกจ่ายค่าโทรศัพท์พวกนี้ได้หมดเลยใช่ครับแบบว่าค่าน้ำก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ใช้ก็คือลืมจ่ายครับมาตัดหม้อแล้วมันจวนแล้วถ้าจ่ายเซเว่นไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วต้องไปตรงปลาปลาก็ใช้ฟาสได้ใช่ฟาสก็จะไปจ่ายไปต่อหม้อให้ปั๊บเที่ยงเขาก็ไปติดหม้อให้เหมือนเดิมอะไรอย่างงี้ลูกค้าก็ทำงานอยู่ไม่ต้องไปถ่ายเองใช่ไหมเก๋มากเก๋มากต่อค่ะแล้วทีนี้ถามว่าพอหลังจากที่เราทำแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยตัวของร้านค้าก็ไม่ต้องอะไรเพียงแค่ติดต่อเข้ามาทาง LINE แอดหรือจะ0953626399ใช่ครับก็ได้แล้วใช่ไหมใช่ติดต่อมาได้เลยครับเพราะว่าผมก็จะลงให้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายพอมันโอเคนะอยากลงต่อก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงก็ได้ครับค่ะถามตัวของฟาสก่อนว่าณวันนี้เติบโตมากแค่ไหนแล้วคะกับที่ทำมาที่อุบล4ปีกับการที่ครั้งแรกไม่มีใครรู้จักเลยเติบโตถ้าพูดถึงในแง่ลูกค้านะครับลูกค้าที่เป็นลูกค้าผมจริงๆนะครับที่เป็นลูกค้าฟ้าเนี่ยเวลาที่ผมลงร้านอาหารอะไรร้านหนึ่งสักร้านหนึ่งไปเนี่ยเวลาที่ลูกค้าแอดในไลน์หรือว่าในเพจเนี่ยคือมันจะมีผลตอบรับกับร้านค้าค่อนข้างดีหมายความว่าอย่างล่าสุดเนาะมีพี่ร้านขนมเบเกอรี่พูดได้เลยพูดชื่อได้เลยไม่เป็นไรครับผมร้านแกทำเป็นขนมปังเนยฮอกไกโดครับแกบอกลงให้พี่หน่อยผมก็ลงให้แกลงให้วันแรกเลยแกบอกว่าให้ลงวันจันทร์นะแต่ว่าผมมันเลยไปแล้วก็เลยลงวันอังคารนี่แกวันแรกลงวันอังคารปั๊บลงตอน11โมงบ่าย2คือออเดอร์พอรู้11โมงปั๊บมันเป็นสินค้าที่ลูกค้ายังไม่เคยทานหรือว่ามันเป็นสินค้าใหม่ลูกค้าก็ไปซื้อเองด้วยแล้วก็สั่งฟาสต์ด้วยปกติแกจะขายถึง6โมงเย็นครับบ่าย2โทรไปแกบอกว่าหมดแล้วแกไม่คิดเลยว่ามันจะขนาดนี้แกทำไม่ทันเพียงพอเพราะว่าด้วยคอนเทนต์ด้วยดีไวซ์ที่มันเปลี่ยนไปครับคนมันรู้จักเราในสื่อมากขึ้นเพราะฉะนั้นร้านค้าจากที่อยู่นิ่งๆถ้าไม่ขับผ่านถ้าไม่บอกปากต่อปากก็อาจจะไม่มีใครรู้จริงๆครับพี่แต่นี่พอฟาสเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เพิ่มยอดขายแถมเรายังมีภาพให้ได้ดูเป็นเขาเรียกว่าภาพวิวของร้านต่างๆอย่างที่เห็นเป็นภาพแล้วก็มีข้างในก็จะมีรีวิวพอกดเข้าไปในรูปก็จะมีรีวิวมีอะไรพวกนี้ด้วยก็ดูสีสันมันก็น่ากินนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ครับค่ะค่ะทีนี้มาถามถึงธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งมันซ้อนอยู่ในธุรกิจของฟาสต์นี่แหละแต่มันคงจะใช้ไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเมนูออนไลน์ใช่ไหมเมนูออนไลน์แมกกาซีนแมกกาซีนออนไลน์มันคืออะไรอ่ะทำไมต้องทำอ่ะแมกกาซีนออนไลน์นี้คือจริงๆผมให้พี่อีกคนนึงชื่อพี่มะปินพี่มะปินเนี่ยแกเป็นมาร์เก็ตติ้งของคือแต่ก่อนแกทำกับสหมงคลครับแล้วแกกลับมาอยู่บ้านแล้วแกก็มีฝีมือใช่แกมีฝีมือในการทำ Photoshop PowerPoint พวกเนี้ยเสร็จแล้วแกก็มาคุยกับผมว่าผมแกบอกแกอยากทำเมนูออนไลน์ให้แกบอกโอเคไหมผมก็นั่งคุยกับแกแป๊บนึงแกก็ผมก็โอเคพี่ทำเลยซึ่งตัวนี้พี่มะปินแกเป็นคนซัพพอร์ตทั้งหมดเลยครับแกก็ทำเองไปหาร้านค้าเองลงเองแล้วก็ข้อดีของมันก็คือ1ลูกค้าจะได้เมนูตัวเนี้ยโดยที่แบบโหลดเองได้เลยครับคือโหลดฟรีแล้วมันจะติดอยู่ในโทรศัพท์เราขึ้นเว็บไซต์เราขึ้นคลาวด์ออนไลน์อย่างนี้เลยใช่ไหมครับสามารถโหลดดูได้เลยใช่ครับโหลดได้ฟรีได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ตัวพี่มะปินเขาก็จะหาร้านค้าเองส่วนร้านค้าเนี่ยข้อดีของร้านค้าคือร้านค้าจะได้เมนูครับสำหรับร้านที่ไม่มีเมนูไม่มีคนทำให้อ๋อลืมพูดถึงเมนูร้านค้าในหนังสือนิตยสารออนไลน์นี่ก็เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ก็จะมีเมนูพอลูกค้าเข้าไปในนั้นเนี่ยปั๊บจะเห็นเมนูเห็นราคาเห็นรูปภาพสวยๆที่พี่มะปินทำไว้ส่วนร้านค้าเนี่ยก็จะเอาเมนูที่ทำเนี่ยครับไปปริ้นเป็นเมนูใช้ในร้านได้เลยใช่ครับ2เดือนลงเล่มนึงในตัวออนไลน์ก็จะมีประวัติของคนที่ขึ้นปกพิจารณาคนขึ้นปกยังไงฮะทีเนี้ยคนขึ้นปกนี้ก็อันนี้พี่มะปินเป็นคนพิจารณาครับใช่ๆครับเสียมะปินจัดการก็น่าจะเป็นร้านที่มันเป็นการต่อยอดมันเป็นการทำให้ cover ในธุรกิจเราไม่ได้เราทำให้ร้านค้าแต่ละร้านมีพลังถูกครับจากการที่ไปสัมภาษณ์ไปถ่ายทำแล้วเราก็มาเขียนเก็ดเล็กน้อยร้านอุบลมีสตอรี่ก็เยอะมากครับเพราะฉะนั้นการที่ได้ลงปกลูกค้าโหลดได้แล้วช่วงนี้เทคโนโลยีมันแค่โหลดไม่ได้เสียตังค์ถูกครับมันก็ได้เท่านี้เองก็ได้แล้วนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งอันนี้ใครคิดแนวทางนี้มาจากไหนฮะตัวเมนูออนไลน์เนี่ยครับแต่พี่มะปินเลยครับคนคิดเลยต้นไอเดียขึ้นมาเขาก็อยากให้มัน
คือมันดีตรงที่มันก็เป็นช่วยการอัปเกรดให้กับฟาสด้วยทำให้ลูกค้าเห็นว่าฟาสเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมานะมีเมนูออนไลน์แมกกาซีนขึ้นมาแล้วค่ะใช่ครับทีนี้พูดถึงในเรื่องของการชำระวิธีการชำระอย่างเช่นเราโทรไปใน LINE แอดหรือจะโทรตรงทางมือถือจะมีคอลเซ็นเตอร์สั่งร้านนี้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 แล้วเราก็นั่งรอครับมีไหมฮะว่าไม่เกินกี่นาทีมาถึงหรือยังไงแล้วจ่ายตังค์ยังไงจ่ายผ่านบัตรได้ไหมจ่ายผ่าน QR code ได้ไหมสตุ้งสตังทอนยังไงอย่างเงี้ยโอเคครับก็ลูกค้าส่วนใหญ่ผมจะส่งให้ลูกค้าผมจะรับประกันการส่งไม่เกิน1ชั่วโมงครับ คือลูกค้าคนที่สั่งเนี่ยคือไม่เกิน1ชั่วโมงมาในจุดที่ส่งลูกค้าสามารถซื้อได้ไม่เกิน3ล้านหมายความว่าลูกค้าจะกินก๋วยเตี๋ยวเราไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แวะซื้อชานมให้ด้วยได้ไหมเราก็จะแวะซื้อให้แวะเซเว่นให้ด้วยได้ไหมเราก็จะแวะเซเว่นให้ไม่เกิน3ล้านนะครับภายใน1ชั่วโมงแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ตอนนี้ครับไม่ค่อยใช้เงินสดเขาก็จะใช้พร้อมเพย์โอนเงินเอาแล้วก็ใช้ระบบพร้อมเพย์เอาครับลูกค้าก็สามารถรับของเสร็จแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับคืออย่าเพิ่งจ่ายรับของเสร็จน้องไปส่งเรียบร้อยแล้วก็ค่อยจ่ายเงินสดหรือค่อยโอนเราก็จะแจ้งยอดโอนให้ลูกค้าค่อยโอนทีเดียวอย่างนี้ครับได้อย่างนั้นก็สะดวกเหมือนกันใช่ไหมสะดวกครับใช่ไม่ซีเรียสเลยอ๋อสบายได้ค่ะทีนี้ถามอีกนิดนึงว่าหลังจากทำมาปีนี้2019วางแผนต่อไปยังไงสำหรับธุรกิจของ fast delivery เอาปีนี้ครับปีนี้คือผมยังเชื่ออยู่ว่าคนอุบลยังไม่รู้จัก fast นะค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าผมอ่ะมีลูกค้าในมือแค่หมื่นคนก็ผมก็ต้องการเพิ่มลูกค้าขึ้นมาอีกในอีกเท่านึงเพื่อให้ลูกค้ารู้จักฟาสต์มากๆขึ้นปีนี้ก็จะเปิดที่101แล้วก็ยะโสครับเป็นฟาสต์เลยป่ะเป็นฟาสต์เหมือนกันเป็นฟาสต์เหมือนกันครับแต่เป็นฟาสต์ที่101หรือว่ายะโสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาโมเดลจากอุบลใช่ครับใช่อุปสรรคสำคัญเลยอุปสรรคสำคัญเลยจริงๆของธุรกิจนี่คืออะไรเผื่อมีใครฟังอยู่แล้วเผื่ออยากจะเอาโมเดลนี้ไปทำอย่างเงี้ยสงวนลิขสิทธิ์ป่ะฮะไม่สงวนครับอุปสรรคของฟาสต์ผมว่าเป็นทุกองค์กรคือการบริหารคนนะครับการดูแลคนการทำยังไงให้คนเนี่ยอยู่กับเราแล้วก็คนเก่งอ่ะอยู่กับเราแล้วก็คนใหม่เข้ามาให้เราสอนเขาได้รักษาเขาไว้ให้เขาอยู่กับเราได้ครับคือบางทีเราแสดงว่าเคยมีปัญหาอะไรอยู่ใช่มั้ยมีครับพอจะเล่าได้ไหมฮะเผื่อให้ไปเป็นไอเดียเผื่อให้เป็นไกด์ไลน์มันก็เป็นธุรกิจทุกธุรกิจอะเนาะใช่ครับก็ของฟาสต์นี่คือเรียกอะไรสตุ้งสตางอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงฮะก็คุณภาพของอาหารอุ้ยมามันคือเย็นแท้บอฮอนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะครับพี่อย่างเช่นอาหารไม่เหมือนที่เคยไปทานที่ร้านก็มีลูกค้าก็จะคอมเมนต์มาเคยไปทานที่ร้านแล้วรสชาติแบบเนี้ยใช่แต่พอไปผิดร้านหรือเปล่าสั่งผ่านคุณมาทำไมมันใช่มันใช่ร้านนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เช็คให้ลูกค้าตลอดนะครับว่าผิดหรือถูกถ้าผิดเราก็จะแก้ไขให้ไปซื้อให้ใหม่แต่ลูกค้าผมส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่แบบคือปัญหาของลูกค้าไม่ค่อยมีลูกค้าจะเป็นลูกค้าที่น่ารักครับลูกค้าคนอุบลจะเป็นคนน่ารักคือเขาจะแบบถ้าผิดเขาก็จะว่าไม่เป็นไรรอบหน้าซื้อให้ถูกแล้วกันนะนี่คือเสน่ห์ของคนอุบลนะคนอุบลยังเป็นคนที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยเมื่อกี้บอกแล้วว่าฟ้าเนี่ยอยู่แถวบ้านนาควายเนาะไกลสุดคือมออุบลร้านค้าที่อยู่ในคอนเน็กชันของตัวเองตอนนี้พอจะบอกตัวเลขเป็นคร่าวๆได้ไหมคะว่ากี่ร้านที่คุณคอนแทคอยู่ทุกวันเนี้ยที่คอนแทคแบบคอนแทคแล้วมีผลประโยชน์ร่วมกันจริงๆนะครับ uh-huh. มี10กว่าร้าน uh-huh. แต่ว่าอีก400กว่าร้านเนี่ยเป็นคอนแทคที่ผมเนี่ยเอาร้านเพื่อมารีวิวโดยที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ร่วมกันไม่ได้มีออเดอร์กับเขาใช่ไม่ได้มีว่าผมต้องไปหัก 15% จากร้านค้า uh-huh. ไม่ได้มีคือผมเก็บค่าใช้จ่ายจากร้านค้าผมมีคือผมไปเอามาผมก็รีวิวก็ขออนุญาตเขาแล้วก็ลงร้านให้เพื่อให้ร้านเนี่ยมียอดขายให้ลูกค้าผมเนี่ยมีทางเลือกแล้วก็ให้ผมเนี่ยมีออเดอร์ก็คือที่อยู่ในมือตอนนี้ประมาณ400-500-600ร้านที่เรารีวิวไปเรื่อยๆหาร้านไปเรื่อยๆแล้วถามว่าณปัจจุบันนี้ที่เรามานั่งคุยกันที่ติ้งให้ต่างที่บีสเนี่ยนะคะร้านค้าร้านขายอาหารในอุบลเยอะไหมนับหมดเลยนะของข้าวของหวานกาฟงกาแฟทุกอย่างมันเป็นยังไงไม่ต้องถามเพราะว่าดิฉันเองก็ไม่ได้ไปกินมาทุกร้านถูกปะครับพี่คุณผู้ฟังที่ฟังหรือว่าชมไลฟ์อยู่ก็คงไม่ได้ไปกินทุกร้านแต่ว่าถามในฐานะของคนที่เป็นคนคลุกอยู่ในวงการนี้เยอะไหมอ่ะอุบลเนี่ยร้านอาหารในอุบลเยอะมากครับพี่ก็คือเยอะมากแต่ว่าร้านที่อร่อยจริงๆคนที่ไปกินบ่อยจริงๆเนี่ยมันจะไม่เยอะอ๋อมันก็จะมีวนๆมันจะมีอยู่ใช่มันจะมีร้านที่ซื้อซ้ำๆเนี่ยจะมีบ่อยมากถามย่อยให้อีกนิดนึงให้เป็นความรู้ไหนๆก็ไหนๆหรือเวลาอีก5นาทีสุดท้ายเดี๋ยวต้องลาครับว่า
เทคนิคเท่าที่ฟาสทำการตลาดหรือว่าเก็บ Data ไว้เนี่ยร้านที่จะมีคนสั่งออเดอร์เยอะๆอนุมานนะอนุมานเอามันควรจะยังไงในมุมของฟาสเดลิเวอรี่ฮะอ๋อถ้าอยากได้ร้านที่อร่อยเนาะคือตอนนี้ผมต้องบอกว่าถ้าจะเปิดร้านใหม่นะครับโลเคชั่นเนี่ยไม่ใช่สิ่งสำคัญในการเปิดร้านอาหารใช่ถ้ามันมีฟาสเดลิเวอรี่มันก็ไม่มีโลเคชั่นไม่เกี่ยวจริงครับที่ไหนเขาก็ไปหาคุณคือคุณเปิดที่ไหนก็ได้ครับเพียงแต่ว่าหนึ่งคุณต้องมีอาหารที่แปลกไม่อร่อยที่อร่อยไม่เหมือนใครครับมันต้องมีคือเมนูปกติทั่วไปมีแต่มันต้องมีทั้งเมนูนึงที่มันเป็นเมนูเด่นขึ้นมาของร้านซิกเนเจอร์ของร้านถูกต้องหาให้เจอเช่นร้านส้มตำพี่มายเขาจะมีเขาเรียกว่าตำออริจินเขามันก็คือตำเส้นมะละกอที่เป็นฝานเป็นแผ่นใหญ่ๆอ่ะมันไม่ใช่เส้นสับเหมือนเราทั่วไปครับใช่ครับพอเราผมไปกินนะมันทานยังไงอ่ะทีเนี้ยมันก็เราก็ทานปกติครับแต่ว่าเส้นมันไม่ได้ยาวมากแต่ว่าเส้นเป็นแผ่นเหมือนเส้นก๋วยจั๊บที่มันเป็นแผ่นเรียวๆยาวแป๊ะๆครับแต่มันคือมะละกอถูกไหมมะละกอฝานด้านข้างฝานให้มันบางคือเขาผ่าครึ่งว่าเขาก็สานฝานด้านข้างพี่คิดออกใช่ไหมอ๋อฝานที่มันเป็นวงๆเหมือนโดนัทแต่เป็นโดนัทบางๆใช่ใช่ใช่อ๋อแล้วก็จะเป็นบางๆแต่ว่าไม่ได้เป็นวงกลมนั้นเป็นเส้นยาวแล้วพอเขาไปตำนะพี่เวลาเราไปกินอ่ะมันจะเข้าเนื้อมากคือเวลาเรากินปั๊บมันจะได้รสชาติคือทั้งเครื่องทั้งอะไรมันจะติดทัดเต็มแผ่นใช่ไหมพอเรากินเข้าไปว่ามันจะอร่อยแบบไม่เหมือนกับจะเป็นเส้นเราอ่ะคือใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยอย่างส้มตำพี่มายคือจะเป็นอย่างเงี้ยคือมันก็จะอยู่ได้ด้วยตัวเนี้ยคือเวลาเราไปกินปั๊บคือมันสั่งอย่างอื่นแหละแต่มันต้องมีไอ้ตำออริจินเนี่ยมากินแล้วมันถึงจะอร่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นพี่แสดงว่าร้านอาหารก็ต้องมีท็อปิกของตัวเองมีอะไรกึกกักอยู่เสมออย่างบูคอฟฟี่ร้านของหวานเงี้ยก็จุดหลังเขาคือชานมทับทีมกรอบร้านอื่นชานมไข่มุกแต่ของเขาคือทับทิมกรอบที่เป็นของหวานเนี่ยเอามาใส่ชานมแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าทับทิมกรอบอร่อยครับชานมมันก็อร่อยไงแล้วพอกินด้วยกันปั๊บมันก็ทำให้แบบคนติดอย่างเงี้ยครับพี่ประมาณนี้คือถ้าจะเปิดร้านอาหารหรือทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงมันต้องมีกิมมิคที่แบบเป็นของตัวเองแล้วก็แบบแปลกๆครับทีนี้ต่อยอดอีกนิดนึงในช่วงท้ายๆในเมื่อเราเป็นคล้ายๆกับคนทำธุรกิจอย่างฟาสที่จะมีข้อมูล Data ของกินอะไรในอุบลเยอะๆคิดจะต่อยอดจากตรงนี้ไปเป็นอย่างอื่นไหมฮะอย่างเช่นเว็บไซต์ที่เนี้ยแนะนำที่ของกินของเที่ยวที่ว่ากดมาที่ชั้นที่ฟาสรู้หมดเลยว่าของกินอยู่ที่ไหนฉันทำพอดเป็นแมปให้อย่างดีนี่ฉันคิดให้แบบถามว่ามันต้องอย่างนี้ต่อไหมหรือว่าจะ delivery ต่อแต่เมื่อกี้ถามไปแล้วว่าภายในปีนี้อะไรโอเคจะไปที่ร้อยเอ็ดเนาะครับพี่ใช่ไหมฮะอะไรอย่างนี้จะมีโมเดลไปแล้วตัวนี้ในเมื่อเรามี Data ไงเราจะใช้ Data ตรงนี้ยังไงไหมก็ในอนาคตผมว่ามันควรที่ต้องมีแอปพลิเคชันที่รองรับตรงนี้ครับอย่างเช่นเอาวนกดเนี่ยตอนนี้เขามีกีฬาวิทยาลัยราชภัฏอย่างเงี้ยมันต้องมีแอปไหนไหมในอุบลหรือมันต้องมีสถานีไหนหรือมันจะต้องมีเซกชันเซกเมนต์ไหนที่แบบกดปึ้งปึ๊บร้านกาแฟร้านนี้ปับใกล้ตรงนี้คือหมายถึงว่าไม่ได้บอกถึงแอปพลิเคชันส่วนกลางนะเอาเรานี่แหละเอาอุบลนี่แหละจริงๆผมว่ามันก็ควรมีเพราะว่าถ้าฟาสมันไปถึงจุดนั้นได้มันโอเคครับคือแค่โหลดแอปแอดฟาสมาเนี่ยนอกจากคุณจะสั่งอาหารแล้วคุณยังเห็นรีวิวร้านอาหารแล้วคุณยังรู้ได้ว่าคุณจะไปร้านอาหารนี้ยังไงโดยตาม GPS ไปอย่างเงี้ยครับได้ในช่วงท้ายแล้วคำถามก็คือเดี๋ยวจะถามจะมีคำถามที่ให้ต้องตอบนะฮะแต่ถามตอนนี้ก่อนว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในอุบลโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของ delivery เป็นอย่างไรจากที่ครั้งแรกไปหาเขาตกใจเธอมาทำไมเธอจะซื้อไปให้ใครหรอใครจ้างเธอมาจนกระทั่งถึงวันนี้คุณมีลูกค้าที่ว่าคอมมิตจริงๆก็เติบตั้งกี่เกือบ500เจ้าอื่นๆก็อีกตั้งเกือบเท่าไหร่แล้วตอนนี้มันยังไงแล้วคะกับฟาสตอนนี้ตอนนี้ฟาสก็ถามว่าถึงจุดมันยังไม่ถึงจุดที่ลูกค้าอุบลรู้จักทั้งหมดธุรกิจนี้ไปต่อได้ไหมฮะไปต่อได้อีกเยอะด้วยครับเพียงแต่ว่าใช่เพียงแต่ว่าเราต้องขออย่างนึงนะครับอย่าให้แก๊ปไบค์เข้ามาอย่าไปบ้าเขาสิคุณเออมาก็ได้ก็คือมันมีหลายอำเภอหลายจังหวัดแล้วที่เริ่มมีตัวนี้เข้ามาครับไม่ถ้าเข้ามาก็ไม่เป็นไรแล้วก็พัฒนาของเราใช่เราก็ไปจอยกับเขาได้ในฐานะเราเป็นคนท้องถิ่นเราต้องหาวิธีแกะสติกเกอร์ตัวนี้ให้ออกว่าเราจะทำยังไงให้ฟาสก็ยังเป็นฟาสครองใจทั้งผู้บริโภคแล้วก็ร้านค้าให้ได้นะคะเอาล่ะเราเดินทางมาถึงในช่วงเทศเดี๋ยวเราค่อยเสริมเราอยากจะให้พูดเป็นคำถามที่ต้องถามทุกคนเกสสปิเกอร์ที่มาในรายการนะคะนั่นก็คือคิดเห็นอย่างไรกับคลื่นวิทยุสากลเพลงสากลในจังหวัดอุบลราชธานีคะครับก็ผมนั่งฟังเวลาคือตัวผมชอบตัวที่พี่เชิญ
แขกรับเชิญเข้ามาguest speakerเข้ามาคุยเนี่ยผมว่าตัวนี้เวลาที่เรานั่งฟังเนี่ยมันทำให้เราได้ความรู้จากสิ่งที่guestพูดนะครับเหมือนอย่างครั้งที่แล้วที่ผมนั่งฟังพี่ที่แกทำเกี่ยวกับMiss Universe ใช่ป่ะครับน้องแจ็คน้องแจ็คเนี่ยเป็นเด็กที่อายุยังไม่ถึง25ดีแต่ว่ามีความใฝ่ฝันแล้วตอนนี้มีธุรกิจแล้วเปิดร้านดอกไม้เดี๋ยวจะเรียนเชิญคัมแบ็กทีนี้มาเต็มรูปแบบเขามีกิมมิคของเขาถึงต้องเอาเข้ามาเจาะไงว่าเอ๊ะแล้วมันจะยังไงมันทิศทางทำไมเด็กวัยอย่างเงี้ยถึงได้มีความคิดแบบนี้นี่หมายถึงว่าคุณเรย์กำลังจะบอกถึงตัวสถานีของบีสเองที่เหมือนมีคอนเทนต์ตรงนี้ออกมาตอบโจทย์ถูกครับถูกใช่ผมว่าถ้าเกิดเราชวนหรือว่าเราเชิญคนที่อยู่ในอุบลเข้ามาคุยกันได้เนี่ยผมว่ามันจะได้ไอเดียอะไรเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะรู้ว่าคนนี้คิดแบบนี้แล้วบางทีเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอุบลมีสิ่งนี้ด้วยแล้วอุบลเนี่ยมันควรที่จะต่อไปจากตรงนี้ได้อีกอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็เชื่อแน่ว่าใครที่ฟังรายการนี้อยู่แฟนคลับเองอย่างเมื่อสักครู่คุณปูแล้วก็เชื่อว่าคุณปูต้องกลับไปฟังคุณปูก็เพิ่งจะได้มารู้จักก็ไม่ผิดครับเพราะว่าคนอุบลยังมีอีกเป็น 70,000-80,000 คนใช่ครับนะเพียงแค่4ปีเองแต่ก็โอเคหนึ่งช่องทางของบีที่ได้ช่วยกันกระจายแหล่งความรู้ไปตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาการันตีอยู่แล้วนะคะ บอกช่องทางในการติดต่อสื่อสารสำหรับตัวของฟาสกันหน่อยค่ะก็โทรได้นะครับโทรสั่งได้เบอร์0953626399ครับเดี๋ยวขึ้นให้ตัวนี้นะคะใช่ครับหรือว่าสแกน QR code สแกนโค้ดจะง่ายมากครับเอาโทรศัพท์แล้วก็สแกนได้เลยครับหรือถ้าไม่สะดวกก็แอดไลน์ครับใส่ตัวแอดด้านหน้า Fast Delivery ครับค่ะแล้วก็ในนั้นในไลน์มันจะมีร้านอาหารแนะนำทุกวันว่าวันนี้มีร้านนี้น่าสนใจร้านนี้น่าสนใจแล้วก็แอดไว้ไม่เสียหายครับถ้ารำคาญก็ปิดเสียง ถ้าวันนึงอยากสั่งก็กดสั่งเข้ามาในไลน์นั้นได้เลยว่าสั่งอาหารหน่อยไปทำธุระให้หน่อยเราก็ทำให้ได้ครับค่ะนี่แหละค่ะก็คือทั้งหมดที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะคะสุดท้ายนี้ค่ะก่อนปิดไลน์นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะสุ่มแจกนะคะในนี้ที่มีการคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะให้ปฏิทินจากทางอุบลเวลเนสเซ็นเตอร์ไปรวมไปถึงบัตรชมภาพยนตร์จากทางเมเจอร์นะคะขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามไลฟ์เราด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากติดตามด้วยในช่วงนี้นะคะเราคงจะได้เวลาล่ำลาคุณผู้ฟังไปแล้วแหละสำหรับในค่ำคืนวันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณคุณเรนุวัฒน์หนองห้างไว้อีกครั้งนึงขอบคุณ Fast Delivery อุบลราชธานีขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับที่เชิญมาครับไว้ได้มีโอกาสเรียนเชิญThis is Read FM. Think ให้ต่าง Podcast.